ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสใดอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะฟังกิจการของคณะสงฆ์กิจการด้านพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศของเรามีสถาบันหลักทั้ง3คือสถาบันชาติสถาบันพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันเหล่านี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาเป็นพลังที่สำคัญทำให้ประเทศของเราพัฒนาและอยู่ร่วมกันมาได้ไม่แตกหักไม่เกิดข้อขัดแย้งที่ถึงกับร่มจมแต่เราก็ถือว่าเรามีบารมีมีบุญมีพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์มีกำลังสำคัญของฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายรัฐบาลแล้วก็มีกำลังใจที่สำคัญจากพระพุทธศาสนาทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมถึงจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทำให้เราเสียความรู้สึกบ้างก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่สามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขได้ในช่วงนี้เป็นช่วงของการพัฒนาพระสงฆ์ที่สำคัญทั้งการศึกษาทั้งการฝึกอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์ได้มอบหมายให้มีการอบรมพระที่จะเดินทางไปต่างประเทศก่อนเดินทางไปให้อบรมในหลักสูตรที่พอควรซึ่งในขณะนี้ในฝ่ายคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายก็มีการอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่24ในฝ่ายคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ท่านก็ได้อบรมรุ่นที่24จบไปเรียบร้อยแล้วที่วัดพระศรีมหาธาตุแล้วก็ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์แล้วก็คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นมาซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่24พระราดอได้อบรมมาทั้งรุ่นแรกในปีพุทธศักราช2538แล้วก็ในรุ่นนี้ก็จัดเป็นการถวายพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9แล้วก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราแล้วก็การอบรมในปีนี้มีพระสงฆ์มาเข้าอบรม125รูปด้วยกันที่ผ่านการคัดเลือกผ่านการสอบข้อเขียนผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มาจากทั้งผู้บริหารนักวิชาการของมหาวิทยาลัยคณะสงฆ์ผู้แทนพระธรรมทูตจากโซนหรือภูมิภาคต่างๆการอบรมได้ดำเนินมาโดยลำดับนะจนมาถึงวาระที่จะครบการกำหนดการอบรม3เดือนซึ่งจะมีพิธีประธานวุฒิบัตรโดยเจ้าภูณสมเด็จสังฆราชได้มีพระบัญชามอบหมายให้เจ้าภูณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนทวันออกมาปฏิบัติหน้าที่แทนในการประธานวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศในปีนี้ซึ่งจะมีพิธีขึ้นในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2561เวลา 14:00 น.ณหอประชุมมวก48พรรษามหาวิชิตรังคณที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาซึ่งการอบรมก็ดำเนินมาได้ด้วยดีตั้งแต่การบรรยายพระวิชาการตอนต้นแล้วการไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่แคมป์สนจังหวัดเพชรบูรณ์การเดินทางไปดูงานสถานที่เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานที่มหาจุฬาอาสมที่อำเภอปากช่องแล้วก็ไปดูศูนย์พัฒนาศูนย์ปฏิบัติของวิทยาลัยพระธรรมทูตที่วัดป่าฉิมกลางอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เดินทางไปดูงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปนมัสการสังเวชนิฐานที่ประเทศอินเดียเนปาลก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็มาทำหน้าที่ฝึกปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครเป็นพระธรรมทูตแบบพื้นฐานของงานทั่วไปในงานพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัยจากนั้นก็ฟังการอบรมต่างๆจากพระธรรมทูตผู้มีประสบการณ์จากต่างประเทศจากนักวิชาการนักปราชญ์ที่จะมีข้อแนะนำตามหลักสูตรที่กำหนดไว้พอควรแล้วก็นอกนั้นก็ได้มาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครช่วยงานปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติงานในงานวันวิสาขบูชาโลก
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ร่วมกับกิจกรรมของชาติซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพทั้งหมดอยู่แล้วแต่ไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติที่พุทธมณฑลแล้วก็เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาที่มณฑลด้วยแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมเป็นการเฉลิมฉลองตามมติสหประชาชาติที่องค์การสหประชาชาติศูนย์ประชุมเอเชียภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพด้วยซึ่งเหล่านี้เป็นการฝึกงานเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในการร่วมกับคนอื่นมาจากทั่วโลกในการที่จะเตรียมตัวไปเป็นพระธรรมทูตในท้องถิ่นต่างๆทั่วโลกเช่นกันซึ่งการอบรมเหล่านี้ได้รับการอุปถัมภ์เป็นอย่างดีจากองค์กรต่างๆจากสาธารณชนทั่วไปในการมารับเป็นเจ้าภาพพลทหารในการรับเป็นเจ้าภาพน้ำปานะเป็นต้นนะส่วนที่เป็นนักวิชาการทั้งผู้บริหารทั้งผู้แห่งคณะสงฆ์ท่านก็เมตตามาเป็นผู้บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศในโซนสหรัฐอเมริกาในสหภาพยุโรปในโอเชียเนียอินเดียเนปาลเอเชียทั้งญี่ปุ่นทั้งอินโดนีเซียเป็นต้นท่านก็ได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีท่านพระสงฆ์พระมหาเถระจากฝ่ายมหายานมาเล่าพุทธศาสนามหายานด้วยจากเถรวาททั้งจากศรีลังกาจากกัมพูชาจากเมียนมาก็มาเล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนให้ได้มีความรู้มีวิสัยทัศน์มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะนั้นกิจกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24นี้ถือว่ามาถึงช่วงท้ายที่จะมีการมอบวุฒิบัตรประธานวุฒิบัตรโดยเจ้าคุณสมเด็จสังฆราชได้ประธานมอบหมายให้มีพัญชามอบหมายให้เจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมมาปฏิบัติหน้าที่แทนนั้นนอกจากนั้นเนื่องจากว่าได้มีประธานสำนักกำกับดูแลพระทูตสายต่างประเทศของฝ่ายมาธิกายรูปใหม่ท่านเขาจะได้มาให้โอวาทสำหรับพระธรรมทูตผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยเรียบร้อยแล้วด้วยในวันเดียวกันหลังจากพิธีนั้นก็เหมือนกับว่ามหาวิทยาลัยนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตส่วนผู้ที่จะใช้ก็นำไปใช้ต่อไปใช้ประโยชน์ตามสมควรตามศักยภาพของพระธรรมทูตที่มีจึงขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้โครงการทำให้กิจกรรมในการพัฒนาพระสงฆ์เพื่อไปเผยแผ่พุทธศาสนาเผยแผ่ความเป็นพระสงฆ์ไทยความเป็นชาติไทยความเป็นสถาบันของไทยไปสู่สากลโลกให้มากยิ่งขึ้นสืบไปทั้งนี้ก็เพื่อสันติสุขของสังคมตามหลักของพระพุทธเจ้าของเราสืบไป